รื่นรื่นถนนปลอดภัยพี่วินัยคะรู้สึกว่าช่วงนี้ตัวเลขอุบัติเหตุจากรถมีมากขึ้นวันก่อนเข้าไปดูข้อมูลจาก www.thairsc.com แต่ละวันมีคนเจ็บคนตายเยอะเลยล่ะค่ะใช่ครับและจากข้อมูลพบว่าผู้ประสบภัยจากรถหลายคนก็กลายเป็นผู้พิการทุพพลภาพจำนวนมากบางคนเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ทำให้ครอบครัวได้รับผลกระทบไปด้วยครับนั่นสิครับถ้าดูสถิติปีนี้ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมมีผู้ประสบภัยจากรถถึงกับสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพมาใช้สิทธิ์เบิกประกันภัยพรบกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดถึง915รายสาเหตุก็มาจากความรุนแรงของอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการใช้ความเร็วดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุการแจ้งเหตุโดยทันทีสำคัญมากเพราะผู้ประสบภัยจะได้รับการช่วยเหลือนำส่งสถานพยาบาลรับการรักษาอย่างรวดเร็วและทีมกู้ชีพกู้ภัยก็มีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานพร้อมช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บไม่ให้รุนแรงได้ล่ะครับและที่สำคัญยังต้องแจ้งเหตุกับบริษัทประกันภัยรถคันที่เกิดเหตุด้วยแต่ถ้าหากไม่ทราบให้โทรแจ้งบริษัทกลางที่คอลเซ็นเตอร์1791จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือประสานงานติดต่อบริษัทประกันภัยให้ตลอดเวลารวมทั้งตรวจสอบการทำประกันภัยให้ทันทีกรณีผู้บาดเจ็บได้รับการเยียวยาเป็นค่ารักษาพยาบาลตามการจ่ายจริงไม่เกิน 80,000 บาทต่อคนกรณีเสียชีวิตมีความคุ้มครอง 500,000 บาทต่อคนสูญเสียอวัยวะหรือว่าทุพพลภาพคุ้มครอง 200,000 ถึง 500,000 บาทต่อคนและยังมีค่าชดเชยกรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลวันละ200บาทสูงสุดไม่เกิน20วันสำหรับผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยคุ้มครองเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันที่รับประกันภัยรถของตนเท่านั้นแต่หากผู้ขับขี่รถที่เป็นฝ่ายถูกก็สามารถไปเรียกร้องจากฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบได้ครับฝากไว้ด้วยนะคะถ้าหากเกิดอุบัติเหตุให้รีบแจ้งทันทีหรือว่าติดต่อบริษัทกลางโทร1791ตลอด24ชั่วโมงค่ะและเจ้าของรถทุกคนต้องจัดทำประกันภัยพรบ.เพื่อเป็นหลักประกันให้ทุกคนที่ประสบเหตุได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนะคะถนนปลอดภัยคนไทยปลอดภัยมีสติมีวินัยมีน้ำใจอุบัติเหตุจากรถแจ้งเหตุทันทีที่บริษัทกลางโทร1791ตลอด24ชั่วโมง